เดี๋ยวจะมีเรื่องของโควิด -19 นะครับเรื่องสายพันธุ์ต่างๆแล้วก็เรื่องวัคซีนแต่ว่าจะเริ่มที่แนะนําให้ดูบทความนี้ก่อนนะครับจริงๆแล้วจะเป็นบทความก็เรียกได้ว่าเป็นอย่างนั้นมันเป็นบทสรุปบทสรุปจากงานกึ่งๆงานเสวนาแต่ผมจะไม่เรียกว่าเป็นงานเสวนาก็แล้วกันเพราะว่าหลักๆมันคืออาจารย์เกษียณเต,เตชาพีระเลคเชอร์นะครับอาจารย์เกษียณเตชาพีระเลคเชอร์คนไหนซึ่งไม่ได้เคยเรียนกับอาจารย์ เกษียณเตชะพิระก,ก็จะมีเลคเชอร์ในสตล์ซึ่งใส่อารมณ์แล้วก็ใส่เนื้อหาได้อย่างสนุกสนานพอสมควรนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นประเด็นซึ่งเกี่ยวกับการเมืองการปกครองโดยที่วิธีการพูดก็จะทําให้คนนั้นน่าจะคลิกเข้าไปฟังค่อนข้างเยอะผมได้มีโอกาสฟังที่อาจารย์เกษียณเตชะพิระพูดแล้วในประชาไทายลิงก์นี้เนี่ยเขามีคลิปเป็น YouTube ฉบับเต็มด้วยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามัน มันสามารถแชร์ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับเชื่อได้เลยว่าอาจจะไม่สามารถแชร์ได้อย่างปลอดภัยถ้าเกิดคุณมี follower เยอะนะเพราะฉะนั้นผมก็มาได้แชร์นะครับใน Facebook ส่วนตัวแต่ว่าผมก็จะแนะนําให้ท่านผู้ชมไปลองอ่านดูนะครับแล้วก็ไปลองฟังดูนะครับบางช่วงบางตอนซึ่งก็มีเนื้อหาซึ่งน่าสนใจมากทีเดียวที่อาจารย์เกษียณเตชาพิระได้ให้เวลาในการพูดถึงระบอบการปกครอง ในที่นี้อย่าไปคิดนะฮะว่าอาจารย์เกษียนเตชระริระพูดถึงระบบการปกครองของไทยแน่นอนมันมีบางช่วงบางตอนในคลิปนี้ซึ่งอาจารย์เกษียนเตชะพิระพูดถึงระบบการปกครองของไทยด้วยแต่ว่าเนื้อหาหลักเอาจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่อาจารย์เกษียนเขาอ้างอิงงานวิชาการของนักวิชาการทางด้านการเมืองการปกครองท่านอื่นๆซึ่งได้เคยเขียนถึง ท่านอืนๆในที่นี้ก็อาจจะรวมไปถึงแน่นอนเบนดิกแอนเดอร์สันด้วยซึ่งเคยเขียนถึงระบบการปกครองของไทยแต่ว่าในที่นี้ก็มีงานเขียนนื่นๆซึ่งอาจารย์เกษียณเดเชาร์พิร์ดได้อ้างอิงถึงและงานเขียนต่างๆเหล่านั้นก็ได้พูดถึงสิ่งที่กลายมาเป็นสิ่งที่ถูกขนานนามตีตราว่าเป็น d i s g u i s e republic คำว่า d i s g u i s e republic ในที่นี้ปรากฏว่าได้ถูกนำไปใช้ในการอธิบายโดยนักวิชาการจำนวนหนึ่ง กับระบบการปกครองของสาราชอาจักรว่าต่อให้มีประมุขเป็นควีนในที่สุดแล้วในระบบการเมืองที่แท้จริงเนี่ยมันมันคล้ายๆกับมันเป็น disguised republic คือมันไม่ได้เป็นระบบสาราชอาจักรแบบแบบเต็มตัวแบบที่อาจจะเคยเป็นในอดีตแต่ว่ามันเป็นมันเป็นระบบสาธารณรัฐที่มาในรูปฟอร์มผมต้องใช้ใช้ว่าฟอร์มนะไม่ใช่รูปแบบนะมันออกมาในในรูปฟอร์มของความเป็นราชณาจักร นะครับโดยที่ที่แท้จริงโดยเนื้อหาและวิธีการในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มีองค์ประกอบซึ่งสะท้อนความเป็นสาธารณรัฐมากกว่านะครับในที่นี้เนี่ยจย์เกษียณเขาอธิบายถึงงานวิชาการต่างๆนานาของนักวิชาการใครบ้างและได้ได้อธิบายพร้อมกับรสชาติเกี่ยวกับการเล่าเนเกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจทางการเมืองและสถาปตัตยกรรมทางการปกครอง ในสาราชนจาจักรว่ามันมันเปรียบเสมือน d i s g u i s e republic อย่างไรนี่นะฮะก็คือก็คือเหมือนกับเป็นสาธารณรัฐซึ่งมาในเพียงความเป็นคราบของสาราชนจาจักรเพียงแค่นั้นเนี่ยนะอันนี้ต้องไปฟังดูเองนะครับหรือไม่ถ้าไม่อยากฟังอาจารย์เกษรพูดก,ก,ก็ก็อ่านที่ประชาไทยเขาถอดอาทางสคริปต์ออกมาแล้วก็สรุปออกมาให ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้มีโอกาสลองอ่านนะครับอันนี้เป็นงานซึ่งผมจะแนะนำนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องของอวัคซีนนะครับเข้าเรื่องวัคซีนเลยดีกว่านะฮะเข้าเรื่องวัคซีนเลยดีกว่าเรื่องวัคซีนมันมีหลายประเด็นซึ่งผมอยากจะค่อยๆพูดถึงในวันนี้ในช่วงระยะเวลาประมาณ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณได้มีโอกาสติดตามไลฟ์ยามเช้านะครับเดลิโดสหกนาฬิกาสานาทีทุกเช้า ที่ผมจัดที่นี่เนี่ยนะฮะซึ่งอันนี้ผมอยากจะให้ดูนิดนึงว่ามันมีหน้าตารายการเป็นอย่างไรนะครับไม่ได้ให้ฟังย้อนกลับไปฟังในรายการนี้เพราะว่ามันคนละรายการกันและมันคนละอารมณ์แล้วรสชาติมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะคนจัดรายการเหมือนกันแหละมันก็คือปลืม้มมอนลอกแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยนะฮะผมจะทันต่อ โพส Facebook ต่างๆของบรรดาอาจารย์หมอหลายคนซึ่งได้โพสต์แสดงความคิดเห็นเนี่ยยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้ผมก็พึ่งพูดถึงประเด็นของความเป็นจริงที่ว่าเวลามีการสลับเข็มกันเนี่ยฉีดโดสหนึ่งยี่ห้อหนึ่งเสร็จแล้วกระโดดไปอีกยี่ห้อหนึ่งอีกชนิดหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้แค่ไหนปรากฏว่ามันมีการศึกษารอบล่าสุดว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณสลับเข็มมันกลับอยู่ที่ว่าตกลงแล้วเมื่อสลับเข็มแล้วเนี่ย คุณได้มีการนำวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง,ซ,งซึ่งอาจจะใช้เทคโนโลโยี mRNA หรือสับโปรโตีนยูนิตเนี่ยนะฮะมาใช้ในการฉีดเข็มที่ 2, 2> ที่3หรือไม่คือสลับเข็มมันไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่า มันช่วยก็แต่เมื่อคุณมีวัคซีนซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าถูกจัดให้เข้ามาอยู่ในสูตรด้วยนี่ก็เป็นประเด็นนึงซึ่งผมพูดเมื่อเช้านี้แต่ว่าแน่นอนวเวลาพูดถึงวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยตอนนี้เราก็จะคิดถึงวัคซีนที่มันเป็นชนิด mRNA คราวนี้วัคซีนซึ่งมันเป็นชนิด mRNA เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้มีผลข้างเคียงในระยะยาวนะเวลามีการนําเข้าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิต สิ่งที่เมื่อก่อนเคยใช้เทคโนโลยีอื่นในการทำวัคซีนเชื้อตายเนี่ยพอมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแล้วมันมีผลในการสร้างวัคซีนซึ่งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในอัตราส่วนซึ่งสูงกว่าแน่นอนมันน่าตื่นเต้นมันน่าตื่นเต้นและและผมเองเนี่ยนะฮะรวมทั้งปรงชนชาวไทยทั้งประเทศเนี่ยนะฮะก็ตื่นเต้นกับศักยภาพของของโปรตีน s u b u วัคซีนของของ novavax หรือตื่นเต้นกับ mRNA วัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นาแต่อันนี้ไม่ได้แปลว่าในระยะยาวเนี่ยอีก10-20ปีเนี่ยมันจะไม่มีงานวิจัยการศึกษาซึ่งค้นพบผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ของการใช้เทคโนโลยี mRNA มันก็อาจจะมีก็ได้นะฮะมันอา,อาจจะมีในอนาคตก็ได้นะที่ไปค้นคว้ากันแล้วก็ปรากฏว่าเจอว่าเมื่อใช้ messenger RNA เนี่ย ยิงเข้าไปในร่างกายเนี่ยปรากฏว่าการรีโปรแกรมระบบอิมม n เน y นเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันในลักษณะนี้มันเปิดโอกาสให้มีการสะสมตัวของ Liquid Nanoparticles